คือไม่ปังค่ะทุกคนถ้าเรายังได้แค่ยอดวิว1,000-2,000 วิว1,000-2,000 วิวทุกคลิปแบบเนี้ยไม่ปังคำว่าปังไม่ได้วันก็ลงคลิปเดียวทุกวันนะยอดวิวก็ได้เท่านั้นค่ะทุกคนก็ได้1,000-2,000-3,000อยู่แบบนั้นทุกคนวันก็ว่าตัวเองอ่ะไม่ปังสำหรับคลิปเดียวนะคะและใน YouTube ก็ยังคงเหมือนเดิมทุกคนเอ้ยไม่ใช่ YouTube สิ Facebook โอ้ยตอนนี้พูดถึงเรื่องเพจอยู่นะใน Facebook ก็ยังเหมือนเดิมค่ะทุกคนเราทำอะไรมากสุดอยู่เพจจะดันสิ่งนั้นเราทำอะไรมากสุดระบบจะดันสิ่งนั้นหรือยอดวิวของเราไปอยู่ที่ตรงไหนมากสุดจะไปอยู่ตรงนั้นทีนี้วันก็ได้มีโอกาสดูน้องคู่แฝดคู่หนึ่งทำเฉพาะคลิปเรียวค่ะแล้วยอดวิวเนี่ยหลักแสนหลักล้านวันจำไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวนะชื่อน้องทุกคนเคยดูไหมวันดูแล้ววันก็เอ้ยคนไทยหรือเปล่าปรากฏว่าน้องเขาเป็นคนไทยนะคะน้องเขาเป็นคู่แฝดที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะคะวันไม่แน่ใจด้วยว่าวันเรียกถูกไหมอ่ะคือน้องเขาเป็นคู่แฝดผู้หญิง2คนเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะที่น้องเขาจะหัวล้นทั้งคู่เลยค่ะก็คือน้องเขาไม่สบายอย่างหนึ่งอย่างใดแน่ๆเลยทีนี้วันก็เข้าไปดูคลิปน้องเขาคือตัวเขาจะสีขาวๆถ้าตามบ้านเราเนาะเราจะเรียกว่าคนผิวเผือกอะนะคะแล้วน้องเขาไม่มีผมแล้วน้องเขาเต้นโคเวอร์เพลงพอวันเข้าไปดูทีแรกนะคะวันเห็นระบบดันมาวันก็เข้าไปดูแล้ววันก็อยากรู้ว่าน้องเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเขียนชื่อคลิปเป็นภาษาไทยวันก็เลยเข้าไปดูเวลาเราอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะเข้าไปกดอ่านตามคนมีความรู้นะตามภาษาคนมีความรู้น้องอุ๋มอิ่มคนอีสานใช่ไหมครูไม่ใช่น้องเขาเป็นวัยรุ่นค่ะน้องเขาไม่มีผมพี่อ้อยวันลืมชื่อไปแล้วนะคะทีนี้นะคะวันก็เข้าไปดูแล้วด้วยความที่วันน่ะสงสัยเพราะน้องหน้าตาดีค่ะทุกคนแต่ไม่มีผมค่ะน้องอายุสักประมาณ17-18เป็นวัยรุ่นนะคะแล้วเต้นสวยมากทั้งคู่เลยวันก็สงสัยว่าเขาใช้แอปทำให้ไม่มีผมหรือเปล่าเพราะหัวโล้นเลยค่ะหัวโล้นแบบไม่มีผมเลยค่ะทีนี้พอวันเข้าไปดูแล้ววันก็ไปหาไปอ่านตรงคำว่าเกี่ยวกับก็มีแต่ช่องทางติดต่อ Instagram ช่องทางติดต่อ TikTok อะไรแบบเนี้ยเรียกว่าน้องเขาเป็นคนดังในโลกโซเชียลวันก็อยากรู้จักน้องให้มากกว่านั้นเพราะไอ้คลิปที่วันเห็นนะมันเป็นคลิปเรียวสั้นๆนะคะแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่น้องโคเวอร์อยากเห็นน้องพูดอยากรู้ว่าน้องไม่สบายน้องป่วยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่เคยดูใช่ไหมพี่อ้อยแล้วก็อยากรู้ว่าใช้แอปให้ไม่มีผมหรือเปล่าคือเสือกกับเสือกนี่ไงอยากรู้พอเข้าไปปั๊บวันไม่เห็นวิดีโอของน้องเลยค่ะน้องลงแค่คลิปเรียวอย่างเดียวซึ่งยอดดู10 ล้าน 100 ล้านนะคะทุกคนทำคลิปเรียวอย่างเดียวแล้วเต้นโคเวอร์อย่างเดียวเลยค่ะเต้นเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆค่ะวันก็เดาว่าเพลงไหนได้ตังค์ก็เอาเพลงไหนไม่ได้ตังค์ก็ไม่เอาประมาณนั้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบมีงานโฆษณามีวางสินค้ามีอะไรในคลิปเยอะมากประมาณนั้นนะคะทีเนี้ยวันก็เลยคือวันก็ดูแล้ววันก็คิดมากไปกว่านั้นว่าทำไมน้องเขาถึงไม่ทำคลิปเลยมันก็น่าจะเหมือนกับคนที่ทำช่อง YouTube แล้วทำช็อตคลิปอย่างเดียวแต่อันนี้คือคนทำเพจที่เน้นลงคลิปเรียลอย่างเดียวเพื่อสร้างรายได้มันก็เลยเป็นไอเดียให้กับวันค่ะว่าวันน่าจะดึงคลิปเรียลของการเก็บเห็ดออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งแต่ระบบ AI ก็จะมีปัญหาแบบนี้นะคะเรื่องการลงคลิปซ้อนสมมุติว่าเราเอาคลิปนั้นมาตัดเป็นคลิปยาวลงในเพจของเราอยู่แล้วเราจะไปเปิดเพจอีกเพจหนึ่งให้มันดันเฉพาะคลิปเรียลได้ไหมมันน่าจะมีผลในเรื่องของกฎชุมชนเรื่องของการทำคลิปสอนนะคะวันก็เลยคิดว่าเอ้ยฉันก็อยากดังจากคลิปเรียวบ้างคลิปเรียวนะคะทุกคนตามสถิติของวันเองที่ช่องวันเองได้นะคะก็คือได้เงินพอๆกับคลิปปกติเพียงแต่ว่าช่องมาดามบ้านนาสวีเดนน่ะคลิปปกติหรือที่เขาเรียกว่าคลิปวิดีโอออนดีมานด์มันได้เงินอยู่แล้วทุกคน
ทุกวันนี้วันจะเล่าถึงตรงนี้อีกทีหนึ่งที่วันบอกว่าการทำเพจ